วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับก็มาถึงช่วงอาทิตย์ละ1ตัวนะกันดั้มนะครับก็เป็นกันดั้ม MG นะครับในซีรีส์ MG ก็คือมาสเตอร์เกตสเกลก็คือ1ต่อ100นะครับก็ความขยายคำว่าสเกลก่อนสเกล1ต่อ100เนี่ยก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นกันดั้มจริงสูงเท่าไหร่แล้วก็เอา100ไปหารก็เป็นความสูงที่แท้จริงของกันดั้มตัวนั้นถ้าเทียบกับสัดส่วนมนุษย์มาตรฐานส่วนสูง180ซมหารด้วย100ความสูงก็จะเหลือแค่เท่าไหร่นะครับ 1.8 เซนนั่นเองนะอันนี้ก็คือทำความเข้าใจเกี่ยวกับสเกลง่ายๆนะครับนี่ก็คือกันดั้มวิงกันดั้มวิงตัวนี้ซีรีส์กันดั้มวิงไม่เคยดูนะผมดูแต่ RX78 นะกันดั้มออริจินอลแล้วก็กันดั้มยูนิคอร์นแค่นั้นนะครับส่วนมันมาได้ไงมันมาก็เพราะว่าสกิลเรียกพวกนะครับก็คือซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆนะแล้วก็การดีไซน์มันสวยดีส่วนแม่สีหลักก็คือมันก็จะเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองนะแล้วก็สีขาวกันดั้มมันจะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นกันดั้มวิงชื่ออะไรเนี่ยนี่กันดั้มวิงโปรโตซีโร่ XXG ตัวนี้ช่างมันนะครับรูปแบบบ็อกอาร์ตกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบ็อกอาร์ตนี่สวยเลยก็เป็นกันดั้มวิงชูแขนนะก็เหมือนสู้ฉากหลังครับเป็นโคโลนี่ก็คือสถานีอวกาศเหมือนเมืองที่อยู่ในอวกาศนะครับนะพร้อมพักพวกนะครับนี่เลยรูปแบบบ็อกอาร์ตกล่องนี่นะครับนะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงลุยกันเลยดีกว่าก่อนที่จะมาดูกันดั้มก็มาดูคู่มือก่อนนะครับคู่มือของ MG เป็นกันดั้มโปรโตซีโร่นะครับโมบิลสูตรนะกันดั้มก็คือเหมือนอาวุธทางทหารอย่างนึงอ่ะแหละนะถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็คงเป็นรถถังเครื่องบินอะไรแบบนี้แต่ในรูปแบบของนวนิยายเรื่องนี้ก็จะเป็นลักษณะของหุ่นยนต์นะครับสามารถแปลงร่างกายเป็นยานได้นะโอเครายละเอียดในคู่มือก็จะมีรายละเอียดบอกเกี่ยวกับซีรีส์นี้นะครับนะว่าทั้งมีใครเป็นผู้ขับนะครับถ้าผมไม่มีข้อมูลก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่เคยดูนะเรื่องนี้วันนี้ก็จะมารีวิวแค่กันดั้มเฉยๆรายละเอียดก็จะมีบอกนะครับให้เราเช็คนะว่าแผงรันเนอร์เนี่ยมีครบตามที่บริษัทเขาได้ให้มาหรือเปล่าก็เช็คตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับคนที่จะต่อกันฟลานะครับข้างในก็จะเป็นรูปแบบการประกอบง่ายๆนะครับคือก็จะมีสเต็ปการทำแต่ละอันนะใครที่เคยต่อแล้ว1ตัวก็จะไวกว่าเดิมใครที่ยังไม่เคยต่อก็ผมคิดว่าเข้าใจง่ายตรงกลางก็จะเป็นเรื่องสตอรี่เกี่ยวกับกันดั้มวิงตัวนี้นะครับนี่นะภาพสวยเลยคือสมุดตัวนี้ก็ยังสามารถเก็บไว้นะเก็บไว้ประกอบกับกันพลาของเราได้อีกนะครับคือมันสวยงามแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นการบอกสีนะครับสีที่ควรใช้เขาจะมีบอกว่าใช้สีอะไรอะไรอะไรแบบนี้นะเพื่อให้เอามาทาแล้วก็มีการรีเพนต์ของตัวฟิกเกอร์ก็คือคนขับนะครับนะฉายาจอมระเบิดกันดั้มนะตัวนี้ผมก็จำชื่อไม่ได้นะเพราะผมไม่สันทัดนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันเลยดีกว่านะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอ้โหสเกล1ต่อ100มาแล้วพร้อมกับแอคชั่นเบสนะครับนะเป็นแอคชั่นเบสเป็นสีดำนะครับแอคชั่นเบสลอยเลยนะก็เดี๋ยวหมุนด้านข้างให้ดูนะครับก็ยึดนะเราสามารถทำท่าได้เท่ๆเลยนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับของปีกวิงกันดั้มนะสวยเท่มากเลยนะครับแล้วก็ในคู่มือก็บอกว่าสามารถแปลงร่างเป็นยานได้นะแต่ผมคงไม่ได้แปลงนะครับเพราะว่าแปลงไม่เป็นนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะซูมโฟกัสให้ดูนะเอาเงยหน้านิดนึงนี่นะครับหน้าละเอียดงานของบันไดเนี่ยคือพลาสติกอ่ะเป็นเกรดดีนะครับนี่นะผมก็ตัดเส้นไปนิดนึงอันนี้ต่อตั้งแต่สมัยแรกๆนะครับการเก็บเกรดเก็บอะไรเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เอามาให้ดูสัดส่วนของมันนะครับว่าที่ขนาดไหนนะนี่ก็เป็นกันดั้มเป็นสเกล MG นะครับมาสเตอร์เกต1ต่อ100นะครับจุดขยับเนี่ยกันดั้มเนี่ยมันก็จะแน่นพอสมควรนะเพราะว่าเป็นงานของบันไดเพราะจุดข้างในเนี่ยมันจะเป็นพลาสติก PVC ที่เป็นจุดที่เข้าที่เขาเรียกว่า PC นะครับโอเคเรามาดูคร่าวๆกันก่อนนะหัวก็จะสามารถบิดได้ครับนี่เลยนี่นะบิดได้เยอะเลยคอก็บิดได้นะครับทำให้เราสามารถ acting ท่าทางได้นะประมาณนี้ส่วนหัวไหล่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือกระดั้มทุกตัวชอบมีหัวไหล่นะนี่นะก็จะสามารถเปิดนะครับเปิดตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโหมดอะไรที่มันจะเพิ่มทัศนะให้กันดั้มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหัวไหล่ก็สามารถนี่นะครับขยับได้
นี่ครับปิดนี้ก่อนขยับขึ้นมามือนะครับขยับคือข้อต่อหายห่วงเลยนะไอ้งานบันไดเนี่ยแข็งปักเลยนะครับไม่ค่อยมีตกนะถ้าเป็นงานมัลติเกรดนะครับคือมันจะเป็นลักษณะเป็นโครงแล้วก็เอาชุดมาประกอบข้างในนะครับเนี่ยคือมือไม่มีตกอะเนี่ยผมซูมออกให้ดูนี่นะครับขนาดผมกางแขนไว้ก็ไม่ตกนะไม่มีตกแน่นอนถ้าเกิดงานบันไดนะครับถ้างานพวกดาบันพวกอะไรผมไม่แน่ใจนะน่าจะมีตกนะครับโอเคเมื่อวางประกอบกับฉากทางด่วนของผมนี่มันเข้ากันพอดีเลยนะคือมันเป็นสเกล1ต่อ100นะครับมันก็เลยสามารถเล่นด้วยกันได้ก็คือเอากันดั้มมาบุกลุยเมืองของผมได้เลยนะอันนี้ก็เป็นกันดั้มบินคร่าวๆนะครับโปรโตคือรายละเอียดดีเทลอ่ะสวยงามนอกจากนี้เนี่ยตัวปีกมันยังพับได้อีกนะเราสามารถพับให้มันเป็นรูปแบบนี้ได้คือบางคนชอบแบบนี้มันเท่กว่าแต่ผมชอบกลางนะกลางมันดูสง่ากว่านะครับนี่นะก็แบบนี้ก็ได้นะครับส่วนโล่เนี่ยที่เราเห็นก็จะเป็นลักษณะเหมือนหัวของเจ้ารวดนะครับนะดีเทลใช้ได้เลยนี่ก็คือดีเทลในช่วงของต้นขาอันนี้ก็จะเป็นสามารถหางออกมาได้ในการที่เราจะขยับขานะครับขาก็ขยับได้นี่นะยื่นมาแล้วก็เป็นจุด2จอยใครเล่นฟิกเกอร์บ่อยๆก็จะชินกับการขยับแบบนี้แล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ฟิกเกอร์มันสามารถทำให้จุดขยับดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะแต่ก่อนเราขยับไม่ค่อยได้เยอะกว่านี้แล้วก็ทุกตัวก็จะมีบีมเซเบอร์บีมเซเบอร์ก็คือดาบพลังแสงเลเซอร์ก็คล้ายๆดาบ Star Wars ไลท์เซเบอร์คล้ายๆกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือกันดั้มนะวิงโปรโตซีโร่นี่นะครับวันนี้ก็มาให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก็ยังไม่ได้ทำสีนะตัวนี้ก็รอให้มันเหลืองผมจะเป็นพวกรอพลาสติกเหลืองจะได้ทำสีทีเดียวนี่ก็เป็นรายละเอียดดีเทลนะครับงานถือว่าดีเลยราคากำลังโอเคเลยนะผมจำราคาไม่ได้แล้วนะยังไงก็ลองเซิร์ช Google ดูนะวัดความสูงตั้งแต่หัวจดเท้าหน่อยตัวนี้สูงประมาณ19เซนครับ19เซนจากไหล่ถึงไหล่ประมาณ11เซนก็ถือว่าใหญ่เทียบกับฝ่ามือนะเล่นกำลังสนุกเลยถ้าเกิดผู้ใหญ่เล่นก็ผมคิดว่า MG อ่ะกำลังเหมาะอย่าง HG สเกล1ต่อ144ถามว่ามันเล็กไปสำหรับมือผมประกอบก็ยากประกอบยากตรงที่ว่าชิ้นมันเล็กสำหรับผมนะบางคนเขาชอบก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะนี่นะครับนี่คือมันแอคชั่นได้เรื่อยๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นของแท้อย่างของดาบันหรือว่าของอะไรที่ทำลอกเลียนแบบเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยขนาดนี้หรอกนี่นะครับคือมันจัดแต่งแล้วก็มันไม่มีตกเนี่ยเราจะเลือกแอคชั่นท่าไหนก็ได้นะครับตรงนี้มันก็จะติดหน่อยอ่ะเพราะว่ามันกันดั้มเนี่ยมันเทอะทะเรื่องรูปทรงอยู่แล้วนะนี่นะครับกลางปีกดีกว่าผมชอบกลางปีกไม่ได้แปลงร่างนะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะซีเก้งทอยก็จะรีวิวกันดั้มแบบง่ายๆแบบนี้แหละวันละตัว2ตัวนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยกันครั้งหน้ารีวิวกันดั้มตัวไหนก็ติดตามนะเดี๋ยวทิ้งไว้ท้ายคลิปมีภาพสวยๆนะครับ
ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ